Yes. Rizzle kicks. Dag nabbit. ตรงกับสายงานหรือเรียนโดยพวกยิ่งอยู่นะครับดังนั้นนะครับในแต่ละครั้งจองห้องพักมาก่อนตอนนี้เป็นผู้อำนวยการแผนกพัฒนาธุรกิจซึ่งดูแลเซลล์ดูแลจองห้องพักดูแล PR และประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยนะครับซึ่งดูแลพี่ด้วยในส่วนตัวพี่เองงานแรกของงานโรงแรมของพี่คือเลขานะครับซึ่งเป็นเลขาผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะแต่ตอนนี้เป็นในส่วนของผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาดนะครับเราจะอยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงเลยทีเดียวดังนั้นพี่ฝากให้วันนี้เป็นวันที่น้องจดจำเป็นวันที่น้องได้รู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สัมผัสโรงแรมระดับ5ดาวของเมืองพัทยานะครับใครจะได้คนไหนจะไปกับคนไหนเดี๋ยวดูกันเองนะครับว่าเป็นยังไงใครจะได้กับคนไหนทั้ง7ท่านนะครับไฟแนนซ์ค่ะเจ็บปวดมากแต่อยู่ไฟแนนซ์นะครับค่ะชื่อจิยานันท์นะคะหรือพี่นิ้งค่ะจากแผนกเซลล์ค่ะใครได้ปรบมือขอให้ปุ๊บแถวที่1กลุ่มที่1แถวเลยค่ะน้องๆ นั่งแถวแรกเลยค่ะเบอร์1นั่งแถวแรกเลยนั่งเรียงมาเลยครับนั่งเรียงเลยค่ะเบอร์2นั่งแถวที่2เบอร์3นั่งแถวที่3เลยค่ะนั่งเรียงจนถึง7กลุ่มเลยค่ะมีการปรับตัวอย่างไรเรามีการรับมือยังไงกับปัญหาต่างๆนะฮะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทุกคนในที่นี้ฝึกงานกันยังครับมีใครฝึกงานกันแล้วบ้างยังไม่มีใช่ไหมครับพี่เชื่อว่าถ้าเราได้ฝึกงานเราได้เข้าไปทำงานจริงๆในสถานที่ที่ใหญ่โตมีบริษัทโอ้โหหรูหรามากมายนะฮะพี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้สึกI know a few guys haters, stirrers, competitors, neighbors, so laters, it's blaters, we've got our own sound, you know now, so go wild and get hosed down, and oh no, yeah, yeah. Let's get down with the trumpets, yeah, yeah. Let's get down with the trumpets, yeah, yeah. Let's get down with the trumpets.สวัสดีคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงของ Sound Update by Hilton พัทยาค่ะสวัสดีค่ะซันเดย์ค่ะสวัสดีครับพี่ปูโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยค่ะในส่วนของ Hilton พัทยานะคะเปิดบ้านต้อนรับในส่วนของน้องๆค่ะนักเรียนทั้ง3นะคะที่อยากจะเข้ามาดูงานศึกษาดูงานในแผนกต่างๆของทางโรงแรม Hilton พัทยาวันนี้เปิดบ้านให้ได้เข้าชมแล้วก็ได้ชมทักษะต่างๆของแต่ละแผนกด้วยครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคณาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยานะครับหรือว่า ATECเข้ามากว่า50ชีวิตนะครับแล้วก็เพื่อมาเรียนรู้งานโรงแรมไปตามแผนกต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ Hilton Worldwide ได้จัดขึ้นดังนั้นในเดือนพฤษภาคมนะครับโรงแรม Hilton ทั่วโลกจะจัดงานแบบนี้ขึ้นมานะครับกว่า91ประเทศ 4,000 กว่าโรงแรมนะครับชื่องานจริงๆแล้วเนี่ยชื่อว่า Careers at Hilton Life Youth in Hospitality นะครับซึ่งโรงแรม Hilton พัทยาเราเลือกวันที่28นะครับจัดขึ้นมาแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้จากเราแล้วก็เรารู้จักน้องๆเป็นตลาดงานเป็นการเอื้อต่อกันแล้วก็น้องๆสนุกสนานด้วยครับสนุกจริงๆนะคะเพราะว่าได้ติดตามน้องๆ นะคะในแต่ละกลุ่มไปเข้าฐานต่างๆฐานการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าพนักงานของทางโรงแรมฮิลตันพัทยาเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมมากๆโปรเฟสชั่นอลมากๆเลยสอนน้องๆไปน้องๆก็สนุกกันไปด้วยได้เรียนรู้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆที่อยากจะเข้ามาทำงานในสายงานของการโรงแรมใช่ครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับน้องๆยังเด็กแน่นอนแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้กลับไปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการที่เขาจะนำไปใช้ในอนาคตนะครับหรือว่าตัดสินใจได้โรงแรมพิทักษ์พัทยาของเราพร้อมแล้วก็แน่นอนที่สุดเราอยู่ในภูมิภาคนี้เด็กๆที่อยู่ตรงนี้น่าจะต้องรู้จักเราแล้วก็เป็นประโยชน์แก่อนาคตของเขาด้วยเช่นกันแล้วก็ตลาดโลกของงานโรงแรมกำลังเป็นที่ต้องการนะครับเราต้องการคนแล้วก็เราเห็นความสำคัญกับยูสหรือตัวเด็กๆตัวเยาวชนนะครับแล้วก็น้องเองสามารถใช้ประโยชน์จากเราแล้วก็เราเองอยู่ที่นี่ก็เพื่อทุกคนอยู่แล้วครับพี่ปูนะคะอย่างนี้ก็หมายความว่าในส่วนของปีนี้ก็คือโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยานะคะและส่วนของปีหน้าก็ต้องปีหน้าก็จะเป็นโรงแรมโรงเรียนอื่นนะครับที่จะแบบว่าเข้ามาศึกษาเราแล้วก็กิจกรรมแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดต้องบอกเลยนะครับว่าตลอดทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ทุกเดือนเนี่ยเรามีกิจกรรมยิบย่อยต่างๆอีกเยอะแยะเลยครับพี่ปูยังไงก็สามารถติดตามนะคะอัปเดตข่าวสารได้ตลอดนะคะความเคลื่อนไหวของทางโรงแรมฮิลตันพัทยาค่ะรับรองว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เองหรือว่าลูกค้านักท่องเที่ยวเองนะคะจะได้ในส่วนของสิทธิประโยชน์มากมายหล
รับข่าวสารดีๆจากโรงแรมกลับไปด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากวันนี้ก็คือเรื่องของการให้บริการค่ะวันนี้ซันเดย์อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างต้องบอกนะครับว่าโรงแรมพิพิธภัณฑ์พัทยาเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อชาวพัทยาชาวชลบุรีแล้วก็ชาวไทยแล้วก็ทุกท่านนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีตัวไหนที่เราสามารถที่จะช่วยได้บริการได้นอกจากบริการอาหารเครื่องดื่มที่ทุกคนมาใช้บริการอยู่แล้วนะครับก็เข้ามาเรียกใช้บริการเราได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับที่ทุกคนอยากทราบเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับในโลกออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook หาเลยนะครับพัทยาฮิลตันนะครับจะเจอในส่วนของแฟนเพจฮิลตันพัทยาได้ IG หรือ Instagram นะครับ follow ได้เลยนะครับที่ฮิลตันพัทยาข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆข้อมูลความรู้ต่างๆอยู่ในนั้นหมดแล้วครับพี่ปูโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะคุณจะเห็นความเคลื่อนไหวตลอดเวลาค่ะพร้อมกับข่าวสารดีๆนะคะที่ชาวพัทยาแล้วก็ในส่วนของชาวฮิลตันพัทยาเนี่ยมีมาฝากกันด้วยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันนะคะในส่วนของเจมคนหนุ่มไฟแรงของเราที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นโต๊ะโผของงานครับโต๊ะโผของงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พูดคุยกันค่ะYes, Rizzle kicks, Dag Nabbit. Yo, you might hear me make a record like Wilson, 'cause I love summer, no Rachel Wilson. Yes. ใจเรารู้สึกแบบกลัวๆ กล้าๆบางทีเราขี้เกียจไปเลยโดยแบบไม่มีเหตุผลทั้งที่ปกติเราเป็นคนขยันแต่ในเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่รู้สึกมั่นใจกลายเป็นขี้เกียจเลยคราวนี้นะฮะพี่ก็จะบอกน้องๆว่าทุกงานเข้าใจไหมคนโอเคขอให้ถามนะขอให้ถามเวลาเข้าไปฝึกงานเข้าไปเจออะไรที่รู้สึกว่ามันเกินกำลังตัวเองอ่ะลองถามเขาดูว่าไอ้พี่มันทำยังไงมันเป็นยังไงแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะรู้เอาล่ะชมค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับน้องๆกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรครับครับชื่อเกมครับน้องเกมนะคะน้องเกมวันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของโรงแรมฮิลตันพัทยาเป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้รับโอกาสจากโรงแรมฮิลตันพัทยานะครับในครั้งนี้ได้มาศึกษาไม่ว่าจะเป็นการจัดวางโต๊ะนะครับแล้วก็การชงเหล้าอะไรอย่างเงี้ยครับการทำอาหารต่างๆนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้ทางโรงแรมฮิลตันพัทยาเนี่ยครับให้เกียรติพวกเรานะครับนักเรียนอักษรพัทยานะครับมาได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ครับคิดว่าการที่เราได้มาดูงานในวันนี้นะคะที่ฮิลตันพัทยาเนี่ยจะเราจะได้นำกลับไปใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าอย่างไรบ้างอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทางพวกเราเนี่ยนะครับเรียนสาขาการโรงแรมมาใช่ไหมครับแล้วก็จะนำส่วนตรงนี้นะครับที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับนำมาใช้ในการฝึกงานนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะคะยังไงก็เข้ามาฝึกงานกับฮิลตันพัทยาก็ได้ขอบคุณค่ะน้องเกมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะในส่วนของคณะอาจารย์นะคะจังหวัดอาจารย์โรงเรียนอักษรพัทยานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเหล่าคณาจารย์นะคะวันนี้พาลูกๆมากี่ชีวิตคะเนี่ย50ชีวิตเลยค่ะ50ชีวิตนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หลังจากที่ได้ไปติดตามน้องๆในแต่ละฐานแล้วรู้สึกสนุกมากแล้วก็มีความรู้คิดว่าเด็กน่าจะได้ความรู้จากงานนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็อาหารอร่อยมากอันนี้คอนเฟิร์มนะการันตีค่ะวันนี้ในส่วนของน้องๆ นะเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะได้มีการจดมีการเก็บข้อมูลเยอะมากขึ้นอะไรขึ้นนิดนึงแต่เดี๋ยวตอนเย็นช่วงบ่ายต้องรู้ให้เขาตอบคำถามนะคะเขาจะได้กล้าที่จะว่าไปได้ความรู้มาแล้วว่าเด็กได้อะไรบ้างแล้วก็กล้าจะตอบกับพี่เขาแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะคะในแต่ละฐานของน้องๆค่ะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนและน้องๆได้อะไรไปบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะYes, Rizzle kicks, Dag Nabbit. Yo, you might hear me make a record like Wilson, 'cause I love summer, no Rachel Wilson. Yes, the winter will come, we just have parties inside, it's still fun. We're jamming, pump this, we're banging, chase a boyfriend, let's have him. We're rowdy, girls make our judgment cloudy, but when the sun comes out, we're still alkies. We don't wanna be lousy or shameless, but we're running around like we're brainless. Now I got grass stains on my brand new white trainers. I know a few guys haters, they're as compelling as neighbors. So laters, it's blaters, we've got our own sound, you know now. So go wild and get hosed down, and oh no. Let's get down with the trumpets. 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 Let's get down with the down with the. Let's get down with the down.
with the, let's get down with the, down with the, let's get down with the trumpets. When I get down, I get respect now.